ย้อนไปเมื่อหลายพันปีมีไดอะแกรมและสัญลักษณ์มากมายเกิดขึ้นที่ใช้ประกอบการศึกษาในศาสตร์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือนพลักษ์ก็มีใช้เช่นกันสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงแพทเทิร์นและซีเควนซ์ต่างๆที่มีวิวัฒนาการสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นแบบนี้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 หรือแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้เป็นต้นและจอร์จเกอร์เจฟforefather of the Enneagram ท่านผู้นี้นี่แหละค่ะที่เป็นผู้บุกเบิกทำให้มีไดอะแกรมหน้าตาแบบนี้ให้เราได้ใช้กันจนถึงทุกวันนี้สำหรับเกอร์เจฟEnneagramหาได้เป็นแค่ typology ไม่Enneagramเป็นเครื่องมือที่มีไว้ใช้สังเกตจิตตระหนักรู้ถึงตนเองตระหนักถึงสภาวะที่เกิดขึ้นด้านในของตัวเราอย่างมีสติมีสมาธิและศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาไม่ใช่เพื่อเพิ่มอัตตาสัญลักษณ์ของเอเนแกรมนะคะเปรียบเสมือนกับแผนที่ที่จะลีดและนำทางเราให้ไปเห็นถึงความเชื่อมโยงด้านในของคนรักต่างๆให้สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่มันก็อยู่ที่ว่าหัวใจคุณจะเปิดรับมันหรือไม่